สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสสนที่กำลังจู่โจมตรวจค้น5เป้าหมายแหล่งฟอกเงินภายในพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะ เมื่อวันที่15พฤษภาคม2561พันตำรวจโทธินกรรังมาตรองผู้บังคับการสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสรพร้อมเจ้าหน้าที่ปปสสนที่กำลังตำรวจกองปราบปรามเจ้าหน้าที่สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงดีอสไจำนวนกว่า50นายแบ่งกำลังเป็น5ชุดจู่โจมตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายฟอกเงินยาเสพติด ซึ่งเป็นของบริษัทห้างทองวิริยะจำกัดมีทั้งรีสอร์ทตึกแถวร้านค้าปลีกซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมเป้าหมายทุกจุดห้ามบุคคลผ่านเข้าออกห้ามมีการใช้โทรศัพท์เพราะกลัวจะมีการส่งสัญญาณแจ้งข่าวการตรวจค้นเป็นไปด้วยความนุ่มนวลจากนั้นกำลังทุกส่วนมาคุมเชิงอยู่ที่ห้างทองวิริยะที่ประกอบกิจการร้านทองประเภทร้านขายปลีกเครื่องประดับทุนจดทะเบียนหล้านบาท ที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่84ทับ3ถนนประสาทวิถีตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากใจกลางตลาดค้าอัญมณีกลางเมืองแม่สอดโดยเจ้าหน้าที่ห้ามสื่อทุกสำนักเข้าไปด้านในมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเข้าไปตรวจสอบเอกสารทางการเงินรวมทั้งยึดบางส่วนไว้เพื่อตรวจสอบขณะรายงานข่าวเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกําลังทำให้ร้านทองไม่สามารถเปิดกิจการได้